เราไม่ได้คุยประเด็นอะไรใหม่หรอกนะครับเราแค่บอกว่าพอตั้งแต่เราเริ่มทำจนถึงเสร็จในบางรายวิชาที่เสร็จแล้วเนี่ยเราเจออะไรมากันบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากการคุยเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมจะขึ้นมาสรุปในของกลุ่มผู้สอนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับจะขออนุญาตสรุปเป็นแค่5ประเด็นเท่านั้นนะครับที่เราคุยกันตั้งแต่เช้าเนี่ยได้แค่5เรื่องเท่านั้นแหละนะครับคือตัวแรกที่เราคุยกันเมื่อเช้าคือเรื่องคอร์สการดูรายวิชาตัวที่2เราคุยกันเรื่อง pre-production งาน pre-production ก็คือเป็นงานหลักที่เราทำเลยก็คือการดีไซน์คอนเทนต์ดีไซน์การดีไซน์ยังไงในคอนเทนต์ที่เราทำนะครับตัวที่3ที่เราคุยกันก็คืองาน production เลยคืองานบันทึกทุกอย่างแล้วก็เราคุยเรื่องงาน post production ก่อนที่จะไปเปิดสอนเนี่ยแหละนะครับคือยังมีงานอะไรอีกจนไปถึงการสอนแล้วก็ตัวสุดท้ายที่มาคุยก็คือเรื่องของการประเมินนะครับ5ตัวที่เราคุยกันจะขออนุญาตไปแล้วก็เมื่อผมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะโยนไมค์ให้ทางผู้ร่วมกลุ่มนะครับอาจจะเพิ่มเติมอะไรได้นะครับในตัวแรกคือรายวิชาที่เราเลือกกันมาในฐานะเป็นผู้ทำเนี่ยนะครับผมมองเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยนั่นก็คือตอนแรกเรารับทำมุกภายใต้แนวคิดว่าให้เสนอบอก250คนแล้วเราก็ไม่ได้เลือกรายวิชาที่เฉพาะมากเกินไปเอาวิชาที่เปิดสำหรับคนทั่วไปอาจจะสนใจด้วยอันนั้นเป็นข้อจำกัดในขณะหนึ่งเป็นข้อจำกัดด้วยนะครับเพราะอย่างรายวิชาผมเนี่ยอาเซียนศึกษาคือถ้าไม่มีโจทย์นี้มาให้ผมคงไม่ทำวิชานี้ผมอาจจะดึงประเด็นจากอาเซียนออกมาทำเป็นวิชาที่มันน่าสนใจก็ได้แต่พอดีว่าช่วงแรกโดนในลักษณะนี้คอร์สเดสคริปชันเดียวกับในหลักสูตรเลยแล้วพอมาช่วงหลังกลุ่มที่ทำในช่วงหลังๆก็ TCU ก็เริ่มมีการผ่อนคลายว่าเปลี่ยนชื่อวิชาก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มแรกคือการเลือกรายวิชาแรกเนี่ยกลุ่มที่โดนให้ดึงจากรายวิชาออกมากับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ามีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วเขามีกลุ่มเป้าหมายแล้วแล้วเป็นฟีดแบคจากกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการให้เขาผลิตรายวิชาอะไรเพราะอย่างในกลุ่มก็จะมีวิชาทางด้าน IT นะครับหรือทางด้าน Microsoft Office นะครับทางอาจารย์อีททำก็คือทำเรื่อง Word ใช่ไหมครับ Microsoft Word MOS นะครับมี Word มี PowerPoint มี Excel อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วว่าเด็กนักศึกษาหรือคนที่จะต้องมีสกิลทางด้านเนี้ยแค่อบรมแล้วเขายังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีการสื่อตัวนี้มาเสริมในการพัฒนาแล้วก็อบรมเขาเพราะฉะนั้นการเลือกรายวิชาเนี่ยของกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะเจออยู่ใน2ประเด็นใหญ่ๆนี่นะครับตัวต่อมาที่เราคุยกันคือเรื่องของการดีไซน์คือพอเราได้รายวิชาแล้วเนี่ยการหยิบรายวิชามาทำในออนไลน์เลยเนี่ยพอจากประสบการณ์ผมทำไม่ได้เพราะบางวิชามันเหมาะในการหรือเนื้อหาบางเรื่องมันเหมาะในการที่จะสอนในห้องที่เราต้องสอนไปแล้วดูตาผู้เรียนว่าผู้เรียนมี question mark หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนื้อหาบางตัวเนี่ยมันไม่ได้เหมาะในการทำสื่อเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเนื้อหา100ตัวหนึ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกคือสกัดออกมาก่อนว่าตัวที่เราคิดว่ามันเหมาะในการที่จะทำสื่อเนี่ยมันคือตัวไหนแล้วดีไซน์ออกมาว่าตัวนั้นเนี่ยเวลาดีไซน์ออกมา10ชั่วโมงการเรียนรู้แล้วมันจะรูปร่างหน้าตายังไงผมก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าอย่างของผมเนี่ยอาเซียนสตัดดี้ถ้ามาทำในนี้ทุกคนก็เบื่อครับอาเซียนคืออะไรยังไงมีประเทศอะไรบ้างประเทศนั้นกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้มีคนเท่านี้ก็คือพวกนี้ไม่ต้องมาหาในวิชาผมเพราะผมไม่สอนอยากรู้ไปอ่านในหนังสือเอาเพราะนั้นเราก็พยายามดูว่าสำหรับคนที่รู้เรื่องนี้เขาต้องการรู้อะไรเพิ่มขึ้นเราก็พยายามหาประเด็นพวกนั้นมาครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาว่าใน10ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยเราจะดีไซน์ยังไงเพราะนั้นอันนี้ก็มีการคุยกันผมขออนุญาตยกที่เมื่อกี้ผมยกในกลุ่มไปอย่างวิชาผมดีไซน์ออกมาเป็น10เรื่อง10คอนเทนต์แล้วตัวหนึ่งที่ผมพบก็คือเวลาคนมาเรียนผ่านระบบเนี่ยอยู่ในห้องเรายังคอนโทรลเด็กเราไม่ค่อยได้เราอาศัยว่าเราต้องมีไหวพริบต้องช่างสังเกตเราถึงจะรู้ว่าเด็กตามเราอยู่หรือเด็กไปไหนแล้ว
พราะฉะนั้นพอเราพูดกับกล้องเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องเห็นกล้องเนี่ยคือเด็กเพราะฉะนั้นเราต้องสบตากับเด็กตลอดเวลาคือมันไม่ใช่ว่าอาจารย์มานั่งยืนสอนหน้ากล้องแต่การว่าเด็กอ่ะคือนั่งอยู่ในกล้องเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกับเด็กเราไม่ได้พูดกับกล้องเพราะฉะนั้นอาจารย์ถ้าหลายท่านบันทึกไปอาจารย์อาจจะเจอปัญหาคือเมื่อไหร่อาจารย์พูดกับกล้องอาจารย์ก็พูดอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนพูดในห้องเพราะอาจารย์พูดกับกล้องอาจารย์จะพูดอีกอารมณ์นึงแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์มองว่านี่คือเด็กอาจารย์ก็จะพูดอีกอารมณ์นึงเพราะฉะนั้นอีโมชั่นมันจะเข้ามาเองมันจะมีลูกปรี๊ดหรือไม่ปรี๊ดอันนั้นแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์คอนเทนต์เนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญและในวิชาผมเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างผมพยายามสร้างให้เด็กเกิดรูทีนในการเรียนรู้นั่นคือ10ชั่วโมงการเรียนรู้1ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาเขียนไทม์เฟรมออกมาให้ได้ว่าภายใน60นาทีเนี้ยเราจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนอย่างตัวอย่างทุกบทของผมจะมีคลิปวิดีโออยู่ด้วยกัน5คลิปเพราะฉะนั้นเราเปิดด้วยคลิปอินโทรแล้วปิดด้วยคลิปคอนคลูชั่นมันจะกินหัวกินหางไปละแล้วในแต่ละบทจะเรียนแค่3ประเด็นเท่านั้น3ประเด็นจะเป็นคลิปยาวที่อยู่ประมาณ 8-10 นาทีก็วางไปว่าในบทนี้เป็น3อันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมี5เรื่องพร้อมกับมีช่องว่างอยู่4ช่องในนิ้วมือนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องทำต่อไปคือเราจะ fulfill ไอ้ช่องว่าง4ช่องนี้ด้วยอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นตัวนึงที่เรียนรู้กันว่าเมื่ออินโทรเสร็จแล้วเราจะเอาอะไรไปใส่ของผมก็อินโทรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอา pretest ไปใส่แล้วเมื่อดูคลิปวิดีโอ1คลิปเสร็จแล้วยังมีช่องว่างอยู่เราจะทำอะไรมันไม่ใช่ดู1เสร็จดู2ดู2เสร็จดู3แต่ดู1เสร็จแล้วมีแอคทิวิตี้อะไรใส่เข้ามาหรือเปล่าตัวนึงที่ผมใช้เป็นควิซหรือเป็นเทสว่าเมื่อกี้เขาดูหรือเปล่าในการเป็นถามชอยส์แบบ2คำตอบสั้นๆหลังคลิปว่าประเด็นที่เมื่อกี้เขาจับได้ไหมว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรง่ายๆแล้วก็เอาแอคทิวิตี้ไปสอดใส่ตัว activity ที่เราดีไซน์ก็ดีไซน์เอาไว้เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับคือ 1. เมื่อดูคลิปไปแล้วช่องว่างอันนึงเราจะใส่เป็นเรียกชื่อว่า ASEAN activities เราก็ดีไซน์กิจกรรมเอาไปแทรกกิจกรรมจะเป็นจับคู่จะเป็นเกมจะเป็นอะไรทั้งหลายเอาไปแทรกหรือแล้วก็อีกตัวนึงที่เราดีไซน์ไว้ก็คือเรียกว่า ASEAN forum ก็คือโยนประเด็นเพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นแล้วโพสต์ตรงนั้นเพื่อให้มันมีโชว์ใน discussion board และอาจารย์ก็ไปparticipate หรือไปต่อไปอะไรทั้งหลายตรงนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือการพยายามสร้างให้ผู้เรียนเนี่ยเขารู้ว่าเวลาเขาเข้ามาดูแล้วรูทีนในการเรียนรู้1ชั่วโมงของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวอย่างของที่ผมทำก็คือดูจากเวลาเราดูรายการโทรทัศน์สัก1รายการนะครับมันจะมีอินโทรแล้วมันก็ฉายไตเติ้ลอะไรทั้งหลายแล้วก็ไปเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมามี3ช่วงหลักแล้วมีช่วงสรุปเพราะฉะนั้นเราให้ทุกคนคือการเรียนรู้มันต้องเกิดจากการทำซ้ำอะครับเพราะนั้นรูทีนทำให้เด็กไม่สับสนในการเรียนรู้อะผมว่ามันเป็นตัวนึงที่จะทำให้เด็กตามได้ง่ายเด็กรู้ว่าเขาจะไปถึงไหนเขาเรียนรู้ถึงไหนแล้วอะไรทั้งหลายพวกนี้นี่คือแนวคิดที่ผมใช้ในการสร้างรูทีนสำหรับผู้เรียนนะครับแต่ว่าในรายวิชาอื่นๆของทางกลุ่มก็จะมีวิธีการแตกต่างและเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่รายวิชานะครับเพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วในกลุ่มรายวิชาถ้าเราแยกหลักๆ2อันตัวหนึ่งคือตัว knowledge อย่างวิชาผมเป็นองค์ความรู้เลยกับบางวิชามันเป็นเรื่องสกิลเพราะฉะนั้นสกิลมันไม่ได้เหมาะกับแบบนี้สกิลเนี่ยผู้เรียนต้องการมาแล้วฝึกทำเลยเจอปัญหาอะไรแล้วแก้ไขมันต่างจากการเรียนรู้แบบมีเนื้อหามาแล้วให้เขาเรียนรู้เพราะฉะนั้นและการเรียนรู้ก็ไม่เหมือนกันอีกว่าเรียนรู้บางกลุ่มต้องการให้ได้ knowledgeแต่พอดีอย่างวิชาผมตั้งต้นตั้งแต่แรกในการทำรายวิชาว่าสิ่งที่ผมต้องการให้ได้ไม่ใช่ knowledge แต่เป็นเรื่องของ awareness เพราะฉะนั้นผมก็จะนำเสนอว่าเอ้ยถ้าเขาคิดว่าอ้อเข้าใจว่ามันสำคัญแล้วเขาสามารถไปคุยกับคนอื่นได้แสดงความเห็นได้นั่นก็ประสบความสำเร็จในมุมของผมแล้วตัวที่เราคุยกันต่อมาคือเรื่อง production ของทั้งกลุ่มนะครับมีหลายรูปแบบรูปแบบนึงอาจจะมีของผมนะครับมีของท่านอาจารย์วิชิตนะครับอันเนี้ยหรือมีท่านอื่นด้วยผมไม่แน่ใจคือเป็นโปรดักชันแบบผมเรียกเป็นกิ๊กก๊อกโปรดักชันคือทำกันเองทุกอย่างตั้งแต่ขึงกรีนสกรีนเองถ่ายเองจัดไฟเองอัดเองเขียนสคริปต์เองอ่านสคริปต์เองทุกอย่างอันนี้ทำกันเองนะครับกับอีกกลุ่มนึงคือมีหน่วยซัพพอร์ตซึ่งหน่วยซัพพอร์ตมันจะมีปัญหา2คือจากที่กลุ่มบอกด้วยนะครับพอดีมีทางฝ่ายผู้ผลิตออกมาด้วยตัวนึงที่มีปัญหามากๆก็คือการสื่อสารระหว่างเจ้าของคอนเทนต์กับผู้ผลิต
จะทำยังไงที่ผู้ผลิตสามารถเซิร์ฟสิ่งที่เจ้าของคอนเทนต์ต้องการเพราะผู้ผลิตไม่สามารถตัดสินใจได้ในตัวเนื้อหาคอนเทนต์เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายผลิตสร้างคอนเทนต์เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกันได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมี best practice หลายตัวที่ทางของทางมอก็ทำนะครับไม่ว่าคือฝ่ายผลิตก็ไม่รู้คอนเทนต์แต่ฝ่ายทำคอนเทนต์ก็ไม่รู้มันทำยังไงทำ storyboard ก็ไม่เป็นเพราะนั้นทางฝ่ายผลิตเชิงเทคนิคก็สร้าง format storyboard ให้เลยเทมเพลตแจกให้อาจารย์กรอกมาว่าต้องการอะไรหลังจากนั้นเดี๋ยวฝ่ายผลิตเขาได้ไปทำต่อได้นะครับเพราะนั้นผมว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นทางปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้าง practical นะถ้าจะเอาไปใช้สำหรับหน่วยงานที่มีฝ่ายผลิตและฝ่ายสร้างคอนเทนต์อยู่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าทั้งผลิตและสร้างคอนเทนต์อยู่ในคนเดียวกันก็ทำไปเลยคือนะครับเพราะนั้นงานโปรดักชันเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็ด้วยปัญหาที่เราเจอกันก็คือเรื่องของเวลาเพราะนั้นพอมีเวลามาบีบมากๆเนี่ยอาจารย์หลายท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าพอเราอัดไปแล้วเราไม่ค่อยพอใจในสิ่งผมแรกๆผมอัดไปผมขอให้เพื่อนทีมคนอื่นเป็นคนดูเพราะผมไม่ต้องการดูตัวเองช่วงแรกจะเขินแล้วก็ไม่อยากดูตัวเองเพราะมีความรู้สึกว่ามันดูแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยแบบเป็นคนช่วยดูแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่อาจารย์เพราะในทีมจะมีหนึ่งคนที่ไม่ใช่อาจารย์ที่สอนวิชานี้เราก็ต้องอุปโลกให้เขาเป็นคนเรียนนี่แหละว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือมันต้องอยู่หน้ากล้องแล้วก็บอกกันเลยว่าถ้าพูดเร็วขนาดนี้คือผู้เรียนปิดแน่ๆหรือการผมก็เริ่มเห็นถึงความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกเสียงอักขระภาษาไทยนะครับการใช้คำบางครั้งพอเราอยู่หน้ากล้องแล้วสเตรทชัดทุกคำมันน่าเบื่อมากเพราะฉะนั้นการพูดยังไงให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดพวกนี้ก็เกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นนะครับพอในตัวต่อมาที่เราคุยกันนะครับคืองาน post production เมื่อทำแล้วโอเคในเชิงเทคนิคมันจะมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลดลงในแซนด์บ็อกซ์ก็ดีพวกนั้นถ้ามีคนช่วยได้ก็จะดีมากนะครับหรือการทำ cross caption ถ้ามีคนช่วยก็จะดีมากผมมองงานมันหลายอย่างคืองานนี้ไม่ต้องใช้สกิลมากคือมันไม่ต้องมานั่งคิดเยอะเพราะว่าทุกอย่างกำหนดไว้แล้วแค่ทำตามนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานลักษณะนี้เขาไม่ต้องสร้างมี creativity เยอะผมไม่ต้องการผมลิมิตไว้แค่นี้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่งานพวกนั้นมีโหลดค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้เวลากับมันเพราะถ้าเรานั่งอยู่หน้าคอมเพื่อมาทำโค้ดแคปชั่นดึงวินาทีต่อทางฝ่ายตรวจรับบอกว่าปากต้องงับตรงกับประโยคนี้ว่าอันนี้คอมเมนต์ได้ถ้าอาจารย์สีเพนกลับแล้วเช่นอาจารย์สีเพนบอกจะคะหรือจะฆ่าในนี้พูดคะแต่ในโค้ดแคปชั่นบอกฆ่าหรือจะเอายังไงหรือบางครั้งถ้าเมื่อไหร่อาจารย์ทำแล้วอาจารย์ไม่มีเนี่ยครับเมื่อกี้ผมบอกว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ถนัดในการพูดอยู่แล้วครับแต่เราไม่ถนัดพูดตามสคริปต์เราขอมีบุลเลต์พอยต์แล้วเราล่อนเลยพอเราถ่ายพวกนี้เราก็จะล่อนเลยแล้วผมก็ส่วนใหญ่จะตกนะฮะเพราะคือไม่มีทางลงสวยเลยครับคือจะแบบไปแล้วหาทางลงไม่ได้เพราะมันก็จะหมุนไปเวียนมากว่าจะลงได้นะครับเวลาเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวหนึ่งถ้าอาจารย์ทำแล้วอ่านมีสคริปต์ไปมันจะทุ่นงานอาจารย์อย่างมากในการทำโค้ดแคปชั่นเพราะว่าอาจารย์จะไม่มีทางรู้ว่าอาจารย์พูดเร็วขนาดไหนถ้าอาจารย์ไม่เคยมาพิมพ์ course caption คำพูดของอาจารย์แล้วอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราพูดแบบไม่คิดไงครับพูดแบบว่ากลอนพาไปเวลาเราสอนแล้วมันมีสุญญากาศเกิดขึ้นในห้องเมื่อไหร่อาจารย์จะมีคำสร้อยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาถอด course caption แล้วเนี่ยโอ้โหคำสร้อยอันนี้ก็นั่นนี่ถ้าในอย่างนั้นแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นคือการมีสคริปต์ไว้มันจะช่วยลิมิตแล้วทำให้อาจารย์แบบว่าไม่ต้องทำงานหลายซ้ำซ้อนเยอะนะครับแล้วก็งาน post production อีกตัวหนึ่งก็คือที่คุยกันก็คือบางครั้งการเอาขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเป็นเชิงเทคนิคเรียบร้อยแล้วทำยังไงที่จะให้คนมาเรียนกลยุทธ์ในการที่จะดึงให้คนเรียนอยู่จริงๆมันถูกพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนเราดีไซน์คอนเทนต์ว่าทำไมเราถึงเอาแอคทิวิตี้นั้นใส่ตรงนั้นเอานั้นใส่ตรงนี้เพราะเราต้องการดึงเด็กยังไงให้เด็กอยู่กับหน้าจอเราไม่สามารถควบคุมเด็กที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นโจทย์สำหรับอาจารย์ทุกคน
อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่ากลยุทธ์มี2ตัวตัวนึงคือจะดึงยังไงให้เขามาลงทะเบียนตัวนี้ในรุ่นแรกถ้าล็อตแรกเนี่ยหลายวิชาก็คืออาศัยทาง TCU ช่วยด้วยคือขอให้เขาช่วยนะฮะช่วยด้วยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเพราะไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะทุกวันนี้ยังแกะโค้ดสคริปชั่นไม่เสร็จเลยให้ไปทำ PR อีกไม่ทันแล้วก็ให้เขาช่วยนะฮะแล้วก็เราก็ใช้แค่แบบแชร์อะไรทั้งหลายอาศัยรบกวนที่ปรึกษาอาจารย์วรสวงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกเวทีที่อาจารย์ไปพูดนะครับว่าวิชาจะเปิดแล้วเป็นแพ็กเกจใหญ่ลงได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับแล้วก็คือตัวหนึ่งที่คือออนไลน์แหละครับใช้ยังใช้ได้ผู้เรียนหลายกลุ่มใหญ่ของผมมาจากการเป็นครูตามจังหวัดต่างๆที่อยากเรียนเรื่องอาเซียนเพื่อไปสอนเด็กมัธยมซึ่งเขารู้จากเว็บครูบ้านนอกเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าถ้าทางไหนไปโพสนะครับแต่ผมก็ตามไปดูนะครับแล้วมันมีประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการไทยมุกอยู่ในเว็บไซต์ครูบ้านนอกจริงๆแล้วครูไปตรงนั้นแล้วก็ลิงก์มาหาแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเรียนวิชานี้แล้วเขาอยากไปเรียนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าครูโดนแอสไซน์ให้สอนแต่ว่าสอนจากหนังสืออย่างเดียวเพราะนั้นก็ส่วนนี้แล้วก็เมื่อเขามาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทำยังไงจะดึงให้เขาอยู่ผมคิดว่าตัวเนี้ยมันทำตรงนี้ช้ามันต้องอยู่ตั้งแต่การดีไซน์ว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราคือใครวิชาผมทาร์เก็ตกรุ๊ปผมกำหนดว่าเป็นนักเรียนม.ปลายกับเด็กมหาวิทยาลัยปี1ปี2ปี3ปี4ก็ได้แค่เนี้ยนะหมดนะครับแล้วก็ไปนั่งอ่านก็ต้องนั่งประชุมกันแหละครับว่าเด็กกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเด็กกลุ่มนี้ถ้ามี PDF 10หน้าโยนเข้าไปเขาไม่ทำอะไรเขาแค่สกิปไม่อ่านเพราะฉะนั้นทำยังไงหรือเมื่อกี้ผมก็คุยบอกว่าพอเราตีว่าเป็นเด็กแล้วเด็กเนี่ยเบื่อมากคือดำขาวเทาเพราะนั้นในวิชาผมจะไม่มีเทคสีดำเลยเพราะผมคิดว่ากลุ่มเป้าหมายอยากดู mood and tone ที่มันไม่ใช่สีขาวดำเข้มแข็งขนาดนั้นนะครับแล้วก็จริงๆเลยคือ mood and tone เนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกท่านต้องดีไซน์อยู่แล้วแต่มันมีข้อจำกัดนะครับพอดีเมื่อกี้ไม่มีเวลาพูดในกลุ่มพูดก็ได้คือข้อจำกัดคืออย่างแรกเนี่ยภาคกลางตอนบนอาจารย์วรสงค่อนข้างเข้มแข็งกับเรื่องลิขสิทธิ์มากนะครับเพราะฉะนั้นฟอนต์เราก็โดนให้แค่ไทยสารพันนิวฟอนต์เดียวฟอนต์อื่นห้ามเพราะเรามีสิทธิ์ที่ทางสกอจะโดนฟ้องได้ถ้ามีการละเมิดรูปทุกรูปคลิปทุกคลิป Creative Commons เท่านั้นก็ทำได้นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดถ้าลองไปดูได้มันจะมีรูปและคลิปที่จำกัดแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันจะมีแล้วเป็นอะไรที่เป็นผมก็กดข้ามก็คือ end credit เยอะมากเพราะทุกอันที่เอามาใช้ต้องใส่ end credit เพราะนั้น end credit เป็นมดเลยครับคือไม่ต้องดูหรอกว่าอะไรคือแบบดูไม่เห็นแต่รู้ว่าขึ้นเพราะเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกลยุทธ์ในการเรียนเนี่ยทำยังไงให้เด็กตามแล้วก็เรียนต่อเนื่องมันก็อยู่ที่เราดีไซน์อีกแล้วก็ทางในทีมเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับอาจารย์เขามีการมีแอสไซน์งานด้วยใช่ไหมครับให้เด็กทำหรือทางด้านแบบมอสนี่มีแจกงานให้เด็กทำทั้งหลายหรือทางด้านไอทีของอาจารย์วิชิตก็มีรู้สึกว่าก็มีเขาต้องปฏิบัติด้วยฮะเรียนแล้วก็ทดลองทำพรีเซนเทชันทำโบชัวร์ถ่ายรูปมาอะไรทั้งหลายเนี่ยครับactivity มันเป็นตัวดึงให้เด็กอยู่กับเราคือถ้าอาจารย์ดีไซน์แต่ว่าฝ่ายเดียวอ่ะคือแบบว่าเป็น direct อย่างเดียวเราส่งอย่างเดียวแล้วเราคอนโทรลเขาไม่ได้เนี่ยเราจะทำไงเพราะนั้นมันก็เลยต้องดีไซน์เพื่อให้มันเป็นแบบว่าเป็นโต้ตอบกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่เราคุยก็คือเรื่องของการประเมินผลการประเมินผลเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับที่ทางกลุ่มใช้อย่างวิชาผมเนี่ยเป็นประเมินผล final อย่างเดียวนะครับแต่วิชาผมที่ใช้เป็นตัวกลยุทธ์ตัวหนึ่งอย่างนั้นดีกว่าคือพอกลุ่มผู้เรียนเป็นเด็กปุ๊บผมก็เลยซ่อนโดยการทำ RC ขึ้นมามีอาเซียน RC กำหนดให้มันชื่อแบบนี้นะครับและ RC ตัวนี้มันจะแทรกอยู่ใน10ชั่วโมงเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยนะครับจะอยู่ทั้งหมด44จุดอยู่ในเนี้ยถ้าเด็กไปทำกิจกรรมตัวนั้นแล้วติ๊กเข้าร่วมกิจกรรมตัวนั้นมันก็จะไปโชว์ใน progress ในกราฟว่าเขาเข้าร่วมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเด็กเรียนเนี่ยมันจะมีกราฟโชว์ทั้งหมดเนี่ย46แท่ง44แท่งคือ RC ที่เขาต้องเก็บแล้วร่วมกิจกรรมแท่งที่45คือ Final และแท่งสุดท้ายคือเป็นประเมินผลว่าเขาจะได้ Certificate หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันก็คือแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ใช้กลยุทธ์ยังไงที่จะดึงให้เด็กอยู่เราให้ได้นะครับแล้วก็การวัดผลก็มีหลายรูปแบบทั้งการจะวัดไฟนอลอย่างเดียวแต่ว่าทางกลุ่มก็มีประสบการณ์หลายวิชาที่บอกว่าจริงๆแล้วเด็กไม่ต้องการอย่างถ้าเป็นวิชาสกิลเนี่ยคือเขาต้องการทำเป็นการทำเป็นไม่ใช่การได้เซอร์ติฟิเคทเพราะฉะนั้นบางครั้งเด็กบอกไม่ต้องสอบได้ไหมเขาขอให้อยากให้เขาใช้เป็นทำเป็นสร้างผลงานได้เพราะฉะนั้นการมีคะแนนสอบปลายภาคเด็กบางกลุ่มก็จะบอกไม่ต้องมีก็ได้เขาต้องการเข้ามาเรียนเพื่อเอาความรู้แล้วฝึกเท่านั้นเองแต่เขาไม่ต้องการสอบแล้วแต่มันก็แล้วแต่รายวิชาจริงๆนะครับอย่างวิชาผมเป็นวิชาที่เอาไปสอนร่วมกับการเรียนในห้องเพราะฉะนั้นผมก็จะกำหนดเลยว่าเด็กจะต้องสอบผ่านและเอาเซอร์ติฟิเคทมายืนยันถ้าเด็กสอบไม่ผ่านต้องปริ้นตัวหน้า progress ในหน้าเว็บที่เขาล็อกอินเข้าไปส่งมาว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเขาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่รายวิชาจริงๆแล้วแต่เนื้อหารายวิชาแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคิดว่าประสบการณ์มันมีเยอะแยะแล้วมันค่อนข้างหลากหลายมากวันนี้มันเป็นแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับถ้า TCU เก็บจาก150รายวิชาได้จริงๆผมคิดว่าแฮนด์บุ๊กเล่มนี้มันจะหนามากเพราะแต่ละวิชามันจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันมากวันนี้เราสะท้อนแค่บางส่วนนะครับในส่วนอื่นนอกเหนือที่ผมลืมพูดนะครับเพราะว่าเท่าที่จดได้ในมือตอนนี้ถ้าสมาชิกในกลุ่มท่านไหนจะมีเพิ่มเติมอะไรนะครับก็จะเปิดฟลอร์ให้ในกลุ่มเพิ่มเติมก่อนนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านที่เข้าร่วมต่อครับครับก็ผมสุวรรณครับจากหมอทักษิณนะครับก็สิ่งที่เราทำงานมานะครับประการแรกเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำงานชิ้นนี้ที่เจอปัญหาพวกทีมงานด้วยกันที่เราคุยกันนะครับที่มีปัญหาไม่อ่าน TOR แต่ครั้งแรกนะครับไม่ทำความเข้าใจนะครับฉะนั้นพอไม่ทำความเข้าใจปั๊บทำให้เกิดการวางแผนที่ผิดพลาดนะครับตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาก็แค่ว่าทำสื่อแต่จริงแล้วเนื้อในของมันมีอะไรเยอะนะครับข้อตกลงเกิดขึ้นเพราะว่าข้อตกลงนี้ก็จะเป็นข้อตกลงในการตรวจรับงานของเราตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คิดว่าต้องให้ความสำคัญนิดนึงทำความถ้ารุ่นต่อไปมาเนี่ยให้เขาทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดเป็นปัญหาภายหลังแล้วมาแก้แล้วจะลำบากส่วนประเด็นที่2นะครับคือผมทำวิชาทักษิณศึกษาเนี่ยครับ เรามีสื่อวิดิทัศน์สื่อหลักใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสื่อเสริมสื่อที่เราใช้อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็เป็นพวกอินโฟกราฟิกนะครับอธิบายประเด็นแต่ละประเด็นให้เป็นข้อความหรือรูปภาพสั้นกระชับนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับก็แค่อยู่มองอะไรแค่รู้ว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่ทำไมแค่นั้นนะครับก็เขาก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครมีอะไรผมที่ไม่มีอะไรนะฟังอาจารย์แล้วผมต้องกลับไปทำใหม่นะรู้สึก พอรู้สึกอาจารย์มีทริคมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะที่จะดึงดูดให้เด็กเนี่ยติดตามนะฮะเพื่อที่จะได้เก็บคะแนนอะไรต่างๆไว้ครับก็ผมว่าคุ้มมากที่มาวันนี้นะฮะแล้วก็ได้แชร์กันแล้วก็ฟังอาจารย์แล้วสงสัยต้องกลับไปปรับจริงๆด้วยฮะครับก็คงมีเท่านั้นนะฮะครับขอบคุณอาจารย์เชิญเลยค่ะพวกรัฐจากวิทยาเทคโนโลยีภาคใต้นะคะคืนนี้เหมือนเด็กที่เขาเข้ามาเรียนเขาฝากมาค่ะก็คือว่าเหมือนของเราเนี่ยเวลาเปิดแล้วจะมีเวลาปิดที่ชัดเจนแล้วคนทั่วไปที่เข้ามาเรียนน่ะเขาจะคุ้นชินกับการเรียน e-learning ที่เปิดตลอดเวลาไม่มีวันหยุดแล้วเหมือนพอเขาสมัครเรียนแล้วเขารู้สึกว่าคือคนเขาทำงานไปด้วยอะค่ะแล้วเขาก็เข้ามาเรียนแล้วเขามองว่าเดี๋ยวฉันมาเรียนอีกแต่พอดีพอหลักสูตรปิดพอเขารู้ว่าปิดเขาก็เมลมาหากันใหญ่เลยว่ายังเรียนไม่จบเลยยังอยากเรียนต่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนอกจากแม่ขายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะอันนี้ด้วยความที่คือนอทำหน้าที่ประสานงานแล้วก็ประเมินของลูกค้าค่ะของแม่ขายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คืออันนี้แนะนำนะคะคืออยากจะให้บนระบบไทมุกอะค่ะคือถ้ามีคลิปสั้นๆเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเหมือนพรีเทสอะไรก็ได้เวลาผู้ใช้งานเข้ามาใช้บนระบบอะค่ะจะได้ดูคลิปก่อนแล้วก็เวลาใช้งานคลิก
ดูวิดีโอก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคลิปสั้นๆทำกับอินโฟกราฟิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะดีมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวิธีการเวลาผลิตสื่อนะคะอาจารย์อยากจะแนะนำนิดนึงว่าจริงๆแล้วสตอรี่บอร์ดคือสำคัญที่สุดคือการวางแผนก่อนที่จะทำงานนะคะคืออย่างน้อยหนึ่งที่คุณสุวรรณพูดถึงตอนแรกคือเจ้าของรายวิชาจะต้องอ่าน TOR ก่อนหรือไม่ก็ถ้ามีเจ้าหน้าที่เทคนิคอะค่ะที่ผลิตร่วมกับอาจารย์รายวิชาก็จะต้องดู TOR ให้ละเอียดเพราะว่าในนั้นจะมีบอกรายละเอียดว่าโลโก้ต้องขึ้นกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเวลาผลิตแล้วเนี่ยคือเวลากลับมาแก้สื่อมันจะใช้เวลานานมากแล้วก็แก้ยากอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราอ่าน TOR ให้ละเอียดแล้วก็เวลาทำคือมันจะลื่นไหลไปเลยแล้วก็สื่อก็จะได้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ค่ะค่ะแล้วก็เหมือนผู้ผลิตกับเจ้าของรายวิชาใช่ไหมคะคือจะต้องสื่อสารให้ตรงประเด็นกันนะคะเหมือนเจ้าของรายวิชาต้องการอะไรแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยสามารถทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องชี้แจงแล้วก็แนะนำให้อาจารย์ผู้ทำรายวิชาให้เข้าใจแล้วก็จะได้ผลิตให้เสร็จตามจำนวนชั่วโมงค่ะครับผมไม่ทราบท่านผู้เข้าร่วมคนอื่นท่านไหนมีอะไรเพิ่มเติมครับกิ๊กก๊อกโปรดักชันนะครับคือจริงๆแล้วคือวิดีโอกล้องวิดีโอเนี่ยมีกล้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือซื้อเนี่ยซื้อไฟซื้อฉากใช่ไหมครับแล้วก็ลองผิดลองถูกตอนนั้นที่คำนวณคร่าวๆตอนที่ไปคุยกับทางเครือข่ายเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20,000 ไม่เกิน 20,000 นะครับครับแต่ว่าเฉพาะอุปกรณ์อยู่หมื่นกว่า 20,000 อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าแรงและความเหนื่อยเกินงบที่ได้ 200,000 นะแต่ว่าได้ประสบการณ์เยอะกว่างบนะครับถ้าหลายท่านลองทำแล้วจริงๆครับผมครับไม่ทราบมีท่านไหนจะแชร์ประเด็นไหนไหมครับผมเป็นอาจารย์ที่ดูแลวิชาที่เกี่ยวข้องกับสกิลนะครับที่อาจารย์แนะนำมาซึ่งตอนแรกก็เข้าใจว่าเราก็ต้องตรวจเช็คงานเด็กคือตอนแรกดีไซน์ข้อมาเหมือนกับว่าเราจะต้องให้เด็กส่งงานให้เราเช็คเป็นรายบุคคลทีนี้ระหว่างทางเกิดจึงได้ว่าเด็กถ้าเด็กมาเป็น100คนเราก็ตายเราก็เลยว่างั้นเรามาดีไซน์ใหม่ว่าเราจะจำลองสถานการณ์ให้เด็กว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้คุณจะแก้ยังไงถ้ามันเป็นช้อยให้เด็กเลือกซึ่งผมเชื่อว่าวิชาสกิลพวกนี้ถ้าเราดีไซน์คอร์สดีๆเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นออนไลน์ได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเราต้องมาคอยแบบกำกับเด็กตลอดเวลานะครับก็จะเป็นคอมเมนต์ตรงจุดนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะมีวิชาที่แบบเฮ้ยเรามันต้องตรวจตลอดไหมอาจจะเอามาจะมาอยู่ที่การดีไซน์เลยครับใช่ครับก็ผมขออนุญาตเพิ่มนิดนึงพอดีของภาคกลางตอนบนเนี่ยจะมีวิชาที่ทำ AR นะครับของอาจารย์น้ำมนต์ทีมอาจารย์น้ำมนต์เนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็พรีเซนต์ว่าวิชานี้เรียน10ชั่วโมงแล้วเด็กจะทำแอนิเมชันได้แต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าการทำก็คือแจกงานไปเด็กทำส่งให้อาจารย์ตรวจแล้วฟีดแบคให้เด็กกลับไปแก้แล้วเด็กส่งกลับไฟนอลแล้วได้เป็นตัวนี้คือผมจำได้ตอนนั้นอาจารย์พูดเลยบอกว่าอาจารย์ทำได้จริงๆเพราะว่ากรรมการบอก250คนนะทำได้แต่พอดีเพิ่งสรุปผลไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทีมอาจารย์น้ำมนต์บอกว่าทำได้แต่ให้ทำอีกก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันหนักมากจริงๆเพราะอันนั้นแล้วก็พอทำในเชิงเทคนิคมันสกิลมันก็มีอีกหลายตัวครับอย่างถ้าเป็นวิชาที่ต้องเปิดคอมแล้วทำเลยเขามีปัญหาเขาต้องการถามเลยเขาไม่โพสต์ discussion board เพื่อถามและให้เราฟีดแบ็กกลับภายใน24ชั่วโมงเขาต้องเพราะเขาอยู่หน้าจอเขาอยากได้รับการแก้ไขปัญหาที่เขาเจอณตอนนั้นณเวลานั้นอะไรทั้งหลายพวกนี้ครับ
มันก็เป็นธรรมชาติที่ว่าพอเรียนแล้วเขาต้องทำผ่านระบบตอนนั้นเลยอาจารย์ก็ต้องสแตนบายเพื่อให้คำตอบเขาได้เหมือนกันเพราะเขาทำตอนนั้นมีปัญหาตอนนั้นต้องการแก้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่การจัดการเรียนของทางวิชา AR เขาเจอนะครับแต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอาจารย์ลองดูครับคืออย่างที่ผมบอกครับวิชา 100% เนี่ยทั้ง 100% ไม่ได้เหมาะกับการทำผ่านสื่อทั้ง 100% เราอาจจะต้องเสียเวลากับการทำคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะวิชาภาคกลางตอนบนมีเวลาทำจริงๆในกลุ่มแรกผมคิดว่าน่าจะประมาณ2เดือนดึงกันไปดึงกันมาจนดีใจว่าไม่ทำแล้วแล้วก็จะเอกลับมาว่ามีเวลา2เดือนเอาขึ้นระบบเพราะนั้นผมเสียเวลา1เดือนเต็มๆนะครับในการทำคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วถ่ายกันหำลุ่งหำค่ำรีบตัดต่อแล้วรีบเอาลงเพราะฉะนั้นก็เวลามันก็จะมันกดดันนะครับก็เลยทำให้เสร็จก็คือทำให้เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าประสบการณ์ก็จะได้จากตัวนั้นแหละครับครับผมขอบคุณครับขออนุญาตเป็นผู้แทนกลุ่มนำเสนอนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับสักครู่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่ขึ้นแค่ยังขึ้นมาก็ปีจะไม่ได้นะกลุ่มนี้จะต้องมีอาถรรพ์แน่เลยได้ไหมครับสักครู่ครับทำไมติดเดี๋ยวผมใช้เครื่องใหม่ครับเอครับผมขอยืมเอครับขอยืม USB ได้เอครับขอยืม USB ได้ไหมครับต้องเปลี่ยนเครื่องครับออกมาแล้วครับขอโทษครับมาแล้วครับครับในฐานะผู้แทนของกลุ่มผู้สอนนะครับกลุ่มที่2นะครับก็ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลของกลุ่มนะครับแล้วก็เวลาที่นำเสนอนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านมีคอมเมนต์หรือคำถามกรุณาถามมาที่แพดเล็ตของงานวันนี้นะครับที่ได้ทำไว้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับลิงก์ล่างสุดเลยนะครับลิงก์นี้นะครับท่านก็สามารถที่จะโพสต์คำถามเข้ามาได้นะครับโอเคครับขออนุญาตนำเสนอเลยนะครับกลุ่มนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด10ท่านซึ่งรวมท่าน facilitator แล้วก็เลขาของกลุ่มแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยจากทุกภูมิภาคของประเทศนะครับก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีนะครับเป็น facilitator มีคุณจิตติมาระวังภัยเป็นเลขานะครับมีผมกับอาจารย์ศิริรัตน์มาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับมีอาจารย์สมิยะมาจากราชภัฏยะลานะครับ
อาจารย์นวรัตน์มาจากมช.นะครับดร.ธีรภาพมาจากนเรศวรอาจารย์วัชรินทร์มาจากนเรศวรอาจารย์พันธิพามาจากแล้วก็อาจารย์ดร.พิชยศินีผมออกเสียงถูกนะครับมาจากเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเราก็คุยกันนะครับมีบริบทที่คล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์กิติได้แนะนำไป เราสรุปรวมกันมี13ข้อที่คิดว่ากลุ่มนี้ทำแล้วมีข้อดีเรียนขออนุญาตแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับวิชาที่1 นะครับก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างของราชภัฏยะลานะครับซึ่งสอนวิชาภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารครับแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนเรียน610ท่านนะครับสอนจบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจนะครับมีพอจะรู้ว่ามีกลุ่มผู้สนใจที่เราคาดหวังได้นะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าท่านทำกันบ้านมาก่อนรู้ว่าถ้าเปิดแล้วมันจะใช้ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ท่านก็วางแผนการทำงานจากการให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตรงนี้มาจากการวางแผนที่ดีนะครับกระบวนการที่ดีครับก็นี่เป็น2ข้อดีของวิชาที่เอามาจากของราชภัฏยะลานะครับต่อไปครับของมช.นะครับเช่นรายวิชา CMU 013นะครับในวิชานี้มีหลายข้อเลยครับที่น่าสนใจนะครับแต่สรุปออกมาได้คร่าวๆอย่างนี้นะครับคือนอกเหนือจากที่ท่านอาจารย์เจ้าขององค์ความรู้มีบุคลิกแล้วก็มีชื่อเสียงที่น่าสนใจนะครับคือชื่อของท่านขายได้ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าพูดชื่อท่านก็มีคนอยากจะมาสนใจนะครับยังมีทีมงานสนับสนุนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อนะครับที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วเมื่อท่านสอนเนี่ยก็พบว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่ดีแล้วท่านก็มาผสมผสานใช้เป็น blended learning เสริมห้องเรียนของท่านด้วยซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นโมเดลเข้มแข็งที่ทางมช.ได้ภูมิใจในวิชานี้นะครับวิกกี้ได้ข่าวมาว่ามีคนที่อยู่ในแวดวง HR นะครับติดต่อมาที่ TCU บอกว่าเจ้านายเขาอยากให้เรียนเปิดอีกได้ไหมนะครับนี่แปลว่าผู้ประกอบการจริงๆสนใจวิชานี้จริงๆแล้วก็อยากให้ลูกน้องมาเรียนเพื่อได้ความรู้จริงๆตัวนี้เป็นการทำเพื่อตอบโจทย์สาธารณชนอย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ท่านก็ออกแบบเป็น blended learning ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากท่านใช้ blended learning แล้วท่านยังเอาวิชานี้ไปใช้แบบ fully online ก็ได้นะครับท่านก็ออกแบบรายวิชาไว้ตามมาตรฐานการออกแบบรายวิชาที่ดีครับวิชานี้ก็จะมี4ข้อนะครับ5ข้อขอโทษนะครับแล้วก็ยังมีการแพร่สัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆนะครับหัวข้อ HR เป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะครับดังนั้นวิชานี้เกาะกระแสโลกเลยครับผมวิชาต่อไปครับก็จะเป็นวิชาเขียนภาษา LaTeX นะครับซึ่งถ้าใครเขียนบทความวิชาการด้านไอทีของคุณชินตรงนี้มันเข้าใจยากว่าต้องเขียนเหมือนกับเขียนโค้ดเลยนะครับแต่ท่านอาจารย์มีกลยุทธ์นะครับเลือกวิชาที่รู้ว่าถ้าเลือกแล้วจะต้องมีคนสนใจจริงๆนะครับคนที่ต้องเขียนบทความวิชาการในภาษา LaTeX ก็ได้เข้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วท่านก็ใช้เทคนิคในการถ่ายทำแบบแคปเจอร์หน้าจอพร้อมกับอธิบายไปด้วยทำให้เกิดความเข้าใจง่ายในการเรียนรู้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ที่เกิดขึ้นจากวิชาของนเรศวรวิชานี้นะครับวิชาต่อไปครับก็จะเป็นคู่เลยนะครับเป็นนเรศวรอีก2วิชาเลย NU 003กับ004นะครับจะเป็นด้านการก่อสร้างครับทั้งคู่เลยนะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับท่านบอกว่าท่านใช้กลยุทธ์ในการไปถ่ายทำจากสถานที่จริงๆให้เห็นของใหม่ๆจริงๆดังนั้นไม่ใช่แค่อ้างจากตำราที่เคยมีเขียนมาตั้งนานแล้วแต่ท่านพาผู้เรียนไปรู้เรื่องจริงๆที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจมากนะครับวิชาต่อไปเป็นวิชาของศิลปประชุมนะครับของท่านอาจารย์ศิริรัตน์แล้วของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทันสมัยนะครับดังนั้นไม่มีเท็กซ์บุ๊กทุกอย่างจะเป็นโอเพนคอนเทนต์เป็นเว็บลิงก์นะครับแล้วก็ตอนที่เปิดเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะใช้เป็น blended learning ด้วยคือสอนนักศึกษาที่มหาลัยจริงๆแต่พอมันดีเลย์มาเรื่อยๆก็ทำไม่ได้นะครับก็เลยต้องเปิดสอนทั่วไปนะครับแล้วเราก็โชคดีที่มีคนลงทะเบียนท่านในอินไซต์จะบอกว่า555คนเหมือนเสียงหัวเราะเลยนะครับแล้วก็ประมาณ 50% ของจำนวนนี้มีคะแนนนะครับ70% ของคนที่มีคะแนนสอบได้เกิน 70% นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่เราก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราเอาใจใส่อาจารย์ศิริรัตน์นี่ถ้าผู้เรียนโพสต์คำถามออกมาเนี่ย
ท่านอาจารย์จะตอบทุกคนทุกโพสต์เขาตอบกลับมาท่านก็ตอบกลับไปนะครับท่านผู้เรียนจะอุ่นใจนะครับแล้วก็มีการส่งอีเมลไม่ใช่อีเมลอีเมลกระตุ้นเตือนนะครับเช่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำควิสแล้วนะคะถ้ายังไม่ได้เข้ามาอย่าลืมเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นคือต้องเรียนนิดนึงว่าวิชานี้เหมือนกับท่านวิชาของมช.เมื่อกี้เราเป็นวิชาแรกๆของโครงการทำให้เราไม่เคยได้ใช้อินไซต์นะครับดังนั้นเราต้องเดาเอาว่าผู้เรียนหายไปหรือไม่หายดังนั้นก็เลยต้องกระตุ้นความรู้สึกผู้เรียนให้อยากเรียนร่วมกับเราด้วยวิธีอย่างนี้ครับต่อไปครับเป็นวิชาของสุรนารีนะครับก็มี2วิชานะครับเขาบอกว่าเป็นสื่อการสอนที่ใช้อนิเมชันมาประกอบให้เข้าใจง่ายสนุกสนานนะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์รายวิชาหลากหลายช่องทางแล้วก็เหมือนกับสีประชุมเมื่อกี้คือเอาใจใส่ในการโต้ตอบกับผู้เรียนทั้งหมดนี้13ข้อก็จะเป็นสิ่งที่กลุ่มนี้คิดว่าทำแล้วเราทำได้ดีนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเช่น เทคนิคในการทำสื่อวิดีโอนะครับต้องทำให้มันมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็เราเข้าใจว่าระบบของไทยมูกก็เป็นยุคเริ่มแรกนะครับก็มีปัญหาในการดูแลด้านเทคนิคพอสมควรนะครับมีช่วงหนึ่งผู้เรียนเกิดลงทะเบียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็เข้าใจว่าขจัดปัญหานี้กันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจการสอน fully online แบบนี้มันเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องหาวิธีการสอนที่แตกจากการสอนในห้องเรียนปกติออกมานะครับแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีไม่ให้มีปัญหาเรื่องการลำดับเนื้อหานะครับข้อ4ครับก็จะมีอย่างวิชาของนเรศวรนะครับที่ต้องไปถ่ายสถานที่จริงอันนี้เราก็เป็นห่วงว่าแล้วเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ไหมที่เราถ่ายเขาจะสงวนสิทธิ์บ้างหรือเปล่าเพราะเราไปถ่ายอาคารบางทีเราไม่ทราบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ระวังเจ้าของสิทธิ์มาฟ้องอาจารย์ก็คงจะเป็นจำเลยที่1สกอเป็นจำเลยที่2มาอะไรเป็นจำเลยที่3นะครับอันนี้มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยก็จะมีบั๊กนะครับมีบั๊กของระบบทั่วๆไปก็เข้าใจว่าตรงนี้ก็คงจะมีการแก้ไขนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือ เรื่องของการคิดคะแนนตอนแรกก็งงๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของกลุ่มผู้สอนกลุ่มที่2นะครับซึ่งผมไปแอบดูนะครับผมเรียนอย่างนี้ผมไปแอบส่องเลย YouTube ของแต่ละวิชานะครับก็จะมีความชื่นใจนะครับเช่นเอาเฉพาะของโฆษณาให้นิดนึงนะครับภาษามลายูเนี่ยเอาแค่อินโทรเนี่ยมีคนดูตั้งหลายร้อยวิวแล้วนะครับวิชาของอันนี้ของใครเอ่ยของ SUT นะครับเมื่อกี้เข้าไปดูนะมีการจัดเรียงเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับพอแอบคลิกเข้าไปดูแต่ละเพลย์ลิสต์ก็จะเห็นว่ามียอดวิวสูงมากอันนี้ถ้าอาจารย์ยังไม่เคยดูนะครับลองไปเช็คนิดนึงนะว่ามีคนมาวิววิดีโออาจารย์หรือเปล่านะครับของมช.นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะปริมาณวิวนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็แต่ละวิชาก็จะมีเสน่ห์มีสีสันให้เห็นนะครับวิชาของศรีประชุมก็จะใช้หลักการออกแบบวิดีโอตามหลักของ YouTube นะครับแต่ละคลิปเราก็จะมีใบปะหน้าให้เห็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาคลิปวิดีโอมาร้อยเรียงเป็นเพลย์ลิสต์เพื่อว่าผู้ที่สนใจจะเรียนถ้าเขากลับเข้ามาในวิชาไม่ได้เขาจะได้กลับมาคลิกในเพลย์ลิสต์ได้นะครับของ NRRU นะครับก็จะมียอดวิวที่เยอะเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกชื่นใจนะครับว่าอาจารย์ผู้สอนเมื่อท่านได้ออกแบบรายวิชาแล้วก็มีคนเข้ามาตั้งใจดูจริงๆนะครับศึกษาจริงๆมันสะท้อนจากยอดวิวตรงนี้ได้ด้วยนะครับคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้จากกลุ่มผมนะครับแต่ทีนี้ทั้งหมดนี้มาจากผมคนเดียวต้องขออนุญาตท่านอาจารย์ครับกรุณาเสริมด้วยครับแต่ละท่านเจ้าของวิชานะครับเชิญเลยครับท่านอาจารย์นวนิตก่อนของวิชาของดิฉันเนี่ยส่วนที่จะแอดเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือว่าจะเหมือนกับกลุ่มหนึ่งคล้ายคลึงกันมากคือการเตรียมนะฮะเป็นประเด็นคล้ายคลึงมากแต่ทีมแบ็กอัพที่เป็นทางมช.เนี่ยฮะที่ผลิตสื่อเนี่ยเก่งมากเลยนะฮะเขาจะแอดไวซ์เราว่าเขียนสคริปต์แน่นๆนะฮะแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเอาแววมานะฮะก็คือสคริปต์ที่เราเขียนนั่นแหละนะฮะต้องอ่านตามนั้นเพะๆ เลยแล้วคอนเทนต์ของการตัดต่อคอนเทนต์เนี่ยจะทำให้ง่ายการเรียงซีเควนซ์ใหม่เนี่ยค่ะหรือในเชิงของการดีไซน์เนี่ย
มันดีมากนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสลับเนื้อหาเราทำไปสักพักเราจะรู้ว่าเนื้อหามันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะแล้วมันจะตัดตอนเอาไปไว้ที่ตรงไหนมันถึงจะเป็นดีกับต่อการเรียนรู้เนี่ยนะคะตรง production base ตรงเนี้ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดึงเฉาะคอนเทนต์พาร์ทนั้นออกมาเพราะมันเล็กพอที่เราจะเคลื่อนที่มันนะคะไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วก็ต้อง TCU เนี่ยเอื้อเฟื้อมากคือ generous มากที่ยอมให้เราอ่ะปรับเปลี่ยนดีไซน์โครงสร้างตอนแรกอ่ะใช่ไหมคะพวกเราจะพอทำไปได้สักระยะนึงอุ้ยมันไม่ใช่นี่ทำไงเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ให้เปลี่ยนนี่เรายุ่งเหมือนกันนะมันจะกลายเป็นว่าได้อะไรมาที่เป็นทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันไม่เอื้อต่อการเรียนรู้จริงๆเพราะว่าต้องพยายามทำให้มันจบไปฮะซึ่งอันนี้ก็เลยมีคนรู้สึกขอบคุณทั้งทางโปรดักชันแล้วก็ทางTCU ฮะที่แบบยอมให้ทำแบบนี้ค่ะสวัสดีนะคะสัมยาบาลีนะคะจากรายวิชาภาษาบาลีเพื่อการสื่อสารนะคะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับโอกาสจาก TCU นะคะรายวิชาภาษาบาลีเพื่อการสื่อสารเพราะว่าคือทางทีมเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะคะเราจะไม่ค่อยเข้าใจระบบกันเท่าไหร่ช่วงแรกที่เราเข้าประชุมก็กลับไปแล้วก็คุยกันว่าเราอะไรนะคือเราจะไม่เข้าใจระบบเลยนะคะจะมีเวลาแค่ประมาณ 2-3 เดือนที่เพิ่งจะเข้าใจระบบว่าใช้งานยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็วางแผนกันใหม่เลยว่าเราจะตั้งต้นยังไงอะค่ะเพื่อที่จะกระชับให้ทันกับเวลาที่ทาง TCU กำหนดไว้ว่าจะต้องส่งวันที่เขากำหนดมาให้อะค่ะก็วางแผนโชคดีว่าทางทีมงานก็คือเป็นเขาตั้งใจตั้งแต่แรกว่าคือยังไงได้โครงการมาแล้วเราก็จะทำให้สำเร็จค่ะก็คราวหน้าแต่ว่าก็ยังมีปัญหาขุขานิดนึงเรื่องการถ่ายทำค่ะตอนถ่ายทำเราก็ทำเป็นวิดีโอแต่พอจริงๆแล้วปัญหาเรื่องตัดต่อไม่สามารถที่จะดูดสีอะไรแบบนี้เราก็ต้องวางแผนกันใหม่ค่ะว่าจะทำยังไงแล้วก็การอัดเสียงหลายๆอย่างก็ยังมีขุขะตรงนี้นิดนึงก็คิดว่าคราวหน้าถ้ามีโอกาสได้รับโครงการใหม่ก็คงต้องไปปรับแก้ตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็พิศนีนะคะจากมสุรนารีค่ะวิชาคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์คือด้วยความที่วิชาของตัวเองอะค่ะหยิบมาเนี่ยมันเป็นวิชาคำนวณค่ะเลยไม่รู้ว่าจะสามารถดีไซน์คอร์สยังไงให้มันน่าสนใจเริ่มแรกเลยเนี่ยถ่ายวิดีโอไว้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะดีไซน์กิจกรรมยังไงซึ่งโชคดีมากที่ได้เข้าประชุมในลักษณะที่สกอจัดขึ้นแล้วก็ได้เจออาจารย์หลายท่านค่ะที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะอาจารย์หนุ่ยอาจารย์ช้างนะคะหลายท่านที่ให้คำแนะนำทั้งในข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนเนื้อหาการสอนด้วยแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาบ้างค่ะในเรื่องของการ export ข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราไม่เคยก็จะมีการดีไซน์กิจกรรมแปลกๆอย่างเช่นให้มาตอบเว็บบอร์ดแล้วก็จะถือเป็นการเช็คชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราก็ไม่ทราบว่าอันนั้นเป็นการเพิ่มงานให้เราค่ะซึ่งเด็กของเราเนี่ยเอนโรลมาประมาณ400เราก็ต้องมานั่งดูในเว็บบอร์ดทั้งหมดว่ามีเด็กกี่คนแล้วใครตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในระบบเนี่ยมันไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้ก็ต้องมานั่งเช็คมือประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีปัญหาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเก็บ RC ก็แอบขโมยของวิชาอาจารย์มานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกระตุ้นเด็กค่ะก็หลักๆก็จะเป็นปัญหาเชิงเทคนิคนะคะที่ไม่สามารถจะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาได้ด้วยตนเองหรือแม้แต่การให้เซอร์หรือการให้เอ็กซ์พอร์ตผลของนักศึกษาในบางมุมที่เราอยากจะเห็นแต่ว่าเราทำเองไม่ได้ต้องให้สกอทำให้ประมาณนี้ค่ะถ้าในอนาคตถ้ามีการพัฒนาระบบเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเอ็กซ์พอร์ตผลอะไรบางอย่างออกมาได้เองในหลากหลายมุมมองด้วยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะครับก็ผมก็เป็นวิชาที่เป็นกลุ่มของเรื่องของการใช้พวกซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมซึ่งตอนที่เราจะดีไซน์เนี่ยเราก็คิดอยู่ว่ามันจะเหมาะไหมถ้าเกิดว่ามีอาจารย์พรีเซนต์ตัวเองแต่ว่าเราคิดอะไรแบบว่าในเมื่อเด็กจะต้องทำกับคอมอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราก็ต้องแคปเจอร์หน้าจอแต่ว่าถ้าแคปเจอร์หน้าจอเดียวบางทีก็อาจจะดูน่าเบื่อเราก็เลยต้องทำพวก PowerPoint ก็คืออธิบายผล PowerPoint แล้วก็มีพวกกราฟิกแอนิเมชันสลับกับการไปตัวที่หน้าจอแล้วก็จะมีตัวอย่างจริงๆว่ามีโค้ดอย่างนี้ปุ๊บเราลองปรับเอฟเฟกต์ที่ได้ปุ๊บมันมีอะไรบ้างครับก็ปัญหาที่เจอก็จะมีหลายอย่างด้วยกันครับ
หลักๆก็คือเรื่องของการอัดวิดีโออย่างเช่นว่าอย่างที่ทำงานผมบางทีแบบมีเด็กนักศึกษาปอโทปอเอกอยู่กันดึกๆบางทีก็เสียงดังบางทีผมก็ต้องไปทำตอนตีสองตีสามอัดมันจะได้เงียบๆครับแต่เราก็โชคดีที่ว่าหน่วยงานก็คือมีเจ้าที่ซัพพอร์ตที่จะคอยดูแลเรื่องการตัดต่อการใส่เอฟเฟกต์เรื่องโพสต์โปรดักชันทำซับไตเติ้ลทุกอย่างให้เราหมดเลยครับเราก็ดูแลคือที่คอนเทนต์ให้มันดีก็พอครับแต่แน่นอนว่าเนื่องจากว่าโปรแกรมตัวเนี้ยเอ้ยราชาเนี่ยมันเป็นการทำกิจกรรมบริการวิชาการมาก่อนก็คือเป็นผมวิทยากรมาก่อนซึ่งก็เอาเนื้อหาจากการที่เราไปสอนสดมาแล้วมาเอามาปรับแต่นี่คือเราก็เจอว่าตอนสอนสดจริงๆอ่ะกับตอนที่เอามาทำมันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราอย่างที่บอกว่าการระดับเนื้อหาสำคัญมากบางทีเราระดับเนื้อหาแล้วบางทีเด็กยังไม่รู้เลยแต่ถ้าสอนสดเราสามารถแทรกเข้าไปได้แต่ว่าตรงนี้คือเราบางทีเราลืมว่าเด็กเราไม่พูดเรื่องนี้เลยเราเอาตัวอย่างนี้มาแทรกก่อนแล้วเนี่ยครับก็เป็นข้อผิดพลาด ที่เจอในการทำงานครับก็ขอบคุณครับที่ได้ให้โอกาสในการร่วมทำงานได้อะไรเยอะมากครับคุ้มค่ากว่าสิ่งที่ได้มาหลายอย่างแต่ว่าเวลาก็เสียไปเยอะครับโดยเฉพาะเวลานอนครับครับผมวัชรินทร์นะครับจากมอรยสวนก็ทำสองวิชานะครับมีเทคโนโลยีการก่อสร้างคอนกรีตแล้วก็เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบอาคารแบบผสมผสานนะครับก็จะแชร์ว่าจริงๆผมเองโชคดีที่เคยทำในระบบของ Moodle พวก e-learning อะไรเงี้ยมาก่อนครับแล้วก็ผมเริ่มต้นโดยการทำ storyboard แล้วก็จาก storyboard เสร็จมาทำเรื่องข้อสอบก่อนเลยเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเพราะเราตั้งใจว่าอยากให้เขาเรียนรู้เรื่องอะไรนะในตัวข้อสอบแทบจะเหมือนตัว storyboard ของเราว่าเราต้องเขาต้องเรียนเรื่องนี้นะเขาถึงจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเอาตัวข้อสอบนำเนื้อหาเพราะตอนแรกเราคาดหวังว่าเราสามารถใส่เนื้อหาเข้าไปได้เต็มเหมือนที่เราสอนจริงแต่ปรากฏว่าพอทำจริงๆแล้วไม่ใช่มันเราอาจจะใส่ได้แค่ประมาณ 30% เท่านั้นอย่างที่บอกก็คือมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการทำฟูลแบบทั้งหลายวิชาเลยแต่ว่าเอามาเรียนเสริมอะไรเงี้ยน่าจะได้ครับก็เจ้าแชร์อย่างนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ศิริรัตน์มัชฌิมาดิโลกนะคะสอนวิชาคาวเบสศตวรรษที่21ร่วมกับอช้างค่ะนะคะถ้าในฝั่งของผู้สอนนะผู้ได้รับทุนก็ต้องขอบคุณนะคะทางสกอทางแม่ข่ายนะTCU นะคะที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ให้ประสบการณ์นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยปกติเนี่ยเราก็จะสอนเป็นแบบ e-learning ทั่วไปธรรมดาที่อาจจะมีเงื่อนไขแค่ว่ามีใน45ชั่วโมงการเรียนรู้ของเรา3หน่วยกิจเราต้องมีคลิปวิดีโออย่างน้อยกี่ครั้งมีการทำควิสให้นักศึกษาเข้ามาหรือว่ามีการอัปโหลดพรีเซนเทชันต่างๆแต่อันนี้มันได้มากกว่า e-learningนะคะมันคือเหมือนกับเป็นลักษณะของการหานักศึกษาหรือหานักเรียนจากคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยนะคะให้เข้ามาแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เราสร้างขึ้นนะมีการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมามีการใช้เว็บบอร์ดเข้ามาเป็นตัวสื่อกลางที่เราจะเอาไว้ในการพูดคุยหรือถามตอบโดยที่เราจะต้องคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียตัวอื่นเราจะไม่ใช้ Line เราจะไม่ใช้ Facebook แต่เราต้องมาเข้ามาอยู่ในตัวระบบนะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของผู้เรียนแล้วก็มีคอนเนคชันร่วมกันในระบบและในวิชาของเราซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยอะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะค่ะแค่นี้ค่ะครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเวลาที่ดูวิดีโอประกอบการสอนมูฟอย่างเช่นของในคอร์สเซล่าในยูดาซิตี้ยูดามี่อย่างเงี้ยนะครับจะมีเทรนด์หนึ่งนะครับคือผู้สอนจะถามผู้เรียนขณะที่อัดวิดีโอไปด้วยนะครับคือไม่ให้เขาดูเฉยๆนะครับคือคิดเราเอาไอเดียนี้มาทำถ้าเกิดว่าเขาไปดูเนื้อหาวิดีโอของที่ท่านอาจารย์ศิริรัตน์กับผมทำเนี่ยจะมีคำถามรับสมองประลองปัญญาอยู่ทุกสัปดาห์ในอันนี้ก็คือเราจะมีช่วงหนึ่งของวิดีโอนะครับเราจะเล่าอะไรไปบางอย่างเสร็จแล้วก็จะมีคำถามแบบปลายเปิด
เสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าให้เวลาคุณ10วินาทีลองคิดซิว่าคุณจะตอบว่าอะไรแล้วก็จะมีนาฬิกานับถอยหลังให้นะครับ10วินาที10วินาทีเสร็จปุ๊บก็จะมีเฉลยในมุมมองของผู้สอนให้เขาฟังเสร็จแล้วเราชวนเขาไปหาลือกันต่อในเว็บบอร์ดดังนั้นเนื่องจากมันไปเปิดบางครั้งมุมมองของผู้เรียนคนหนึ่งก็จะคิดอย่างหนึ่งผู้เรียนคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งสิ่งที่เราหวังไว้ตอนแรกคือให้เขาไปเถียงกันต่อในเว็บบอร์ดมันจะได้เป็นอะไรที่คุยกันต่อครับเพราะว่าถ้าผู้เรียนเยอะๆนี่ต้องคิดคนละอย่างกันเยอะมากแน่ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ชอบแล้วก็ผมปรากฏว่าก็มีผู้เรียนไปเจอเราข้างนอกนะครับแล้วก็มาบอกว่าสนิทกับผู้สอนก็เพราะว่าวิดีโอไอ้ช่วงนี้แหละนะครับรู้สึกว่าเป็นกันเองมากชอบเมื่อไหร่จะเปิดสอนอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็กที่มานะครับแต่ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีโอกาสที่ GCU ให้พวกเรานะครับไม่มีแม่ข่ายที่เข้มแข็งอย่างจุฬาอย่างท่านอาจารย์ศรีเพ็ญท่านไม่อยู่แล้วนะครับให้โอกาสพวกเราเรียนรู้ร่วมกันอย่างผมก็เรียนรู้จากท่านอาจารย์กิตตินะครับ RC ของท่านเนี่ยเขาน่าจะขโมยมาใช้นะครับแล้วก็เรียนรู้จากหลายๆท่านนี่ก็จะเป็นมุมมองของกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวไปดูในพาดเลทนะครับมีคำถามอะไรไหมเอ่ยพรีเซนต์ดีมากกันทุกคนไม่มีคำถามเลยนะครับสุดยอดครับนะครับงั้นก็ขออนุญาตจบการนำเสนอของอาจารย์นิดเดียวครับอาจารย์จัดการยังไงฮะถ้าเว็บผมเคยเข้าไปหัวข้อหนึ่งตั้งกระทู้ไปเปิดเว็บบอร์ดนี่นะ700คนอาจารย์ตอบยังไงจัดการวิธีการตอบอาจารย์มีวิธีการกับงานที่เพิ่มขึ้นเยอะเยอะนี่มีเทคนิคอะไรที่แนะนำพวกเราไหมฮะผม2วันตี2ไม่ไหวน็อกตอบไม่ได้ทุกคนตอบไม่สามารถที่จะรีฟีดแบ็กได้ทั้งหมดเลยฮะเพราะในกรณีที่เขาเรียนกันเยอะๆเนี่ยครับอาจารย์มีเทคนิคที่เราจะดีไซน์ยังไงไหมเพื่อลดให้มันน้อยลงหรือทำให้มันปริมาณงานเราไม่เพิ่มพูนขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าโปรแกรมมีเทคนิคช่วยเราก็จะดีมากอย่างที่อาจารย์พูดนะครับนะฮะขอคำแนะนำของอาจารย์ครับขออนุญาตท่านอาจารย์นุชัยอาจารย์จะมีคำตอบให้เหมือนกับผมแต่ผมเป็นคนชอบเรียนมุกเพราะฉะนั้นผมจะสัมผัสมุกมาหลากหลายวิชาบางวิชาก็จะมีผู้เรียนหลายหมื่นเรียนพร้อมกันผมจะเจอโมเดลหนึ่งซึ่งผมยอมรับนะครับจริงๆโมเดลที่ผมอาจารย์ศิลป์ธรรมเนี่ยอาจจะไม่ดีคือถ้าเราเอ็กซ์เพคตัวเราว่าต้องตอบทุกคำถามเนี่ยเราตายอาจารย์ศิลป์ก็แทบจะโดนสามีโกรธเลยสามีอาจารย์ศิลป์ขนาดมาลงทะเบียนเรียนด้วยนะครับแล้วทำไมมันใช้เวลามากผมไม่เข้าใจมาลงทะเบียนเรียนนะฮะในสุดก็เข้าใจกันนะครับแต่ว่าผมไปเจอโมเดลนึงครับคือในกรณีที่ผู้เรียนเยอะเราก็มีTA คือ Teacher Assistant อาจจะเป็นลูกศิษย์เราที่จบวิชานี้ไปแล้วหรือเป็นปโทปเอกนะครับเขาจะมาเป็นคนคอยตอบก่อนถ้าในคอร์สเซล่าตรงนี้ส่วนใหญ่จะเรียกว่า Community Teacher Assistant นะครับเวลาที่เขาตอบจะมีคำนั้นปรากฏอยู่หลังชื่อเขานะครับแต่เขาไม่ตอบทุกคำถามสิครับผมเคยโพสต์ไปเยอะมากเลยในบางวิชาเนี่ยเขาจะเลือกตอบส่วนใหญ่เขาจะให้ผู้เรียนคุยกันเองถ้าเอาธรรมชาติของมูคมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็น connectivismนะครับถ้าวิชาของอาจารย์ดีไซน์แล้วมีผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เยอะแล้วมีการคุยอย่างนั้นจริงๆผมเชื่อว่านั่นคือความสำเร็จวันนี้ผมยังไม่เห็นในกลุ่มพวกเราด้วยความเคารพแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์เกิดเห็นโพสต์ไหนมันน่าตอบอาจารย์จะเข้ามาตอบนะครับมันก็เป็นชาเลนจ์ของผมด้วยนะโพสต์ไหนที่ผมโพสต์ไปแล้วอาจารย์ผู้สอนจริงๆมาตอบผมดีใจมากเลยแปลว่ามันต้องมีประเด็นนะที่เขาเห็นเราสำคัญนะครับหรือบางทีผมโพสต์ไปทั้งวิชาก็ไม่เคยมาตอบผมเลยครับผมก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นคอมมอนหรือถ้าในมุกที่แท้จริงเนี่ยบางทีคำถามของเราเนี่ยเคยมีคนถามคล้ายๆกันไว้แล้วแต่เราไม่กลับไปดูเองนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมากๆเลยครับทั้งผู้เรียนและผู้สอนครับเกิดกับผมตามมาก็คือพยายามจะเลือกตอบเหมือนกันนะเพราะตอบทั้งหมดก็ไม่ไหวนะฮะบางอย่างก็รู้ว่าต้องไปทำเทสต์คิวแต่เราทำในขณะนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็จะเพิ่มงานมาตามหลังสิ่งที่รู้สึกแย่กับตัวเองก็คือจะเป็นนักศึกษาเริ่มก๊อปคำถามคนนี้ไปตอบเหมือนกันกับคนนี้เริ่มรู้สึกว่าก๊อปปี้เพจคำถามที่คล้ายๆกันพอทำไปสักแรกอย่างหนึ่งรู้สึกแย่ไม่ดีมันก๊อปปี้ไปหมดนะฮะสิ่งที่ตามมาอีกอันนึงที่ในตอนนั้นก็คือพยายามคืออันนี้อาจจะใช้มุกไม่เป็นขนาดไม่เก่งขนาดนั้นนะฮะคือเรามีความรู้สึกว่าคำถามคนนี้คำถามนี้ถ้าเราสามารถจัดกลุ่มเขาเรานั้นนะเอาคำถามเหล่านี้สร้างกลุ่มได้ไหมฮะมันมีเทคนิคเอาคนที่ถามอย่างนี้เรา
ผมก็ใช้วิธีว่าไปตอบของนายคนนี้รหัสนี้นะครับตอบไปแล้วนี่ในคล้ายๆกันสถานการณ์นี้ให้ไปคุยกันนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคที่เราจะสร้างกรุ๊ปจากกลุ่มเหล่านี้ขึ้นมาในคอร์สที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์มันมี evolution ช่วงแรกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งประมาณปี2012เนี่ยในคอร์สเขาจะมีการเน้นให้ใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากบางวิชาเปิด Facebook เปิดนู่นนี่เพราะเขาเข้าใจว่าคนที่มาเรียนเนี่ยจะมีความชอบเข้าไปแต่ละที่แตกต่างกันนั้นเขาเอาผู้เรียนเขาคิดว่าผู้เรียนจะชอบอย่างนั้นผมปรากฏว่าหลายๆวิชาจะพบว่าเขาเซอร์วิสผู้เรียนไม่ได้แล้วจะเกิดความคาดหวังที่ไม่ได้ฟูลฟิลนะครับในคอร์สล่าวิชาหลังๆถ้าอาจารย์เข้าไปดูผมว่าหลายๆวิชาจะจัดกรุ๊ปปิ้งเหมือนกันเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่อย่างหนึ่งเช่นคำถามทางด้านเทคนิคคำถามทางด้านนู้นด้านนี้เขาจะจัดคลาสสิฟิเคชันของคำถามไว้เลยครับจัดเป็นโฟลเดอร์สตรัคเจอร์ไว้เลยแล้วผู้เรียนก็จะเข้าใจครับมันจะเกิดความชินคือผมเกิดพฤติกรรมนี้เวลาผมเรียนวิชาที่แตกต่างกันแต่ผมจะเห็นสตรัคเจอร์ของการกรุ๊ปปิ้งของคำถามที่มันคือกันแล้วผมก็จะเกิดวัฒนธรรมอีกอย่างนึงคือก่อนผมถามผมมักจะไปเสิร์ชก่อนผมกลัวพูดตรงๆนะเสียฟอร์มอะถามอะไรที่มันคนหนึ่งเขาถามกันมาแล้วนะครับแล้วมีอีกอย่างนึงที่ผมเจอในหลายวิชาเลยนะวิชานึงที่เจอครั้งแรกคือเกมฟิเคชันมีคนลอกกันบ้านกันอาจารย์อาจจะไม่รู้หรอกเพราะเรียนพร้อมกัน 30,000 คนผู้เรียนน่ะรู้ไปเจอแล้วก็เอามาแชร์กันสนุกมากครับอาจารย์บรรยากาศที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองอาจารย์แค่เป็นคนคอยมอนิเตอร์ภาพรวมเพราะฉะนั้นความเหนื่อยของอาจารย์ผมเชื่อว่าจริงๆถ้าทำมุกดีจริงๆอาจารย์ต้องเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงมากๆเลยเหนื่อยตอนสร้างไปเรื่อยๆจะเหนื่อยน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงไซเคิลที่อาจารย์ต้องมาปรับปรุงเนื้อหาวิชาก็จะกลับมาเข้าไซเคิลเดิมใหม่ครับผมอยากเห็นมุกของเราไปอย่างนั้นนะครับมีไซเคิลมีคนมาเรียนเยอะจริงๆวันนี้วิชาของมช.ล่าสุดจิตวิทยาใช่ไหมท่านอาจารย์นุชัยมีคนลงทะเบียน 2,000 กว่าคนจาก23ประเทศทั่วโลกถ้าไม่ใช่โรบอทนะ23ประเทศทั่วโลกนะครับอันนั้นก็เป็นวิชาสร้างสถิติของเราอยู่ในเฟสที่1ในตอนนี้งั้นโมเดลที่ผมเรียนท่านอาจารย์ไปจากมาจากที่ผมเห็นในเว็บอย่างคอสเซล่ายูดามีและยูดาซิตี้3อันนี้จะเป็นเว็บคล้ายๆกับของเรานะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังเงียบกันหมดเลยอ่ะพูดความวิชาการไปหรือเปล่าครับอาจารย์ครับอย่าลืมนะครับผมแอบถ่ายภาพอาจารย์ตอนเผลอไว้แล้วก็อัพโหลดขึ้นไปในแชทอัลบั้มอาจารย์ครับไปดูได้นะครับเมื่อกี้ผมอยู่บนเวทีผมก็ถ่ายนะครับอันนี้เป็นการสร้างสีสันแล้วก็คำถามของกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าทุกท่านยังอยากกลับมาถามนะครับหรืออยากกลับมาอ่านคำตอบนะครับก็ยังเข้ามาดูได้นะลิงก์จะโอเพนไว้ให้นะครับโอเคครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์นุชัยจะอาจารย์เหนื่อยหรือยังครับเนาะช่วงบ่ายนี้มีหนาวเดี๋ยวรีแอร์นะครับช่วงบ่ายมีประเด็นที่เราได้เรียนรู้เยอะเลยนะครับจากสองกลุ่มมันจะเป็นรายละเอียดนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้ขึ้นมาจากโครงการเราไม่ได้มองเฉพาะ150วิชาที่เปิดสอนเราไม่ได้มองเฉพาะนักเรียน 30,000 คน 40,000 คนที่เข้ามาเรียนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือว่าอาจารย์เองนะครับผมนั่งฟังด้วยความรู้สึกว่าชื่นชมอาจารย์เนาะด้วยความรู้สึกดีใจว่าอาจารย์เองได้รีเฟล็กต์ออกมาว่าอาจารย์ได้เรียนรู้กระบวนการในการทำการศึกษาอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบที่อาจารย์ยืนแล้วเลคเชอร์และการศึกษารูปแบบนี้ครับจะเป็นรูปแบบที่มันกำลังจะเป็นเทรนด์ในอนาคตนะครับถ้าอาจารย์ติดตามอ่านทิศทางในการพัฒนาในสังคมต่างเนี่ยเขากำลังไปมูฟไปสู่จุดที่มันเป็นการสร้างความยืดหยุ่นนะครับไปสู่จุดที่เปิดให้มีการเรียนตามความสนใจความชอบนะครับแล้วก็มูฟก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมนั่งฟังแล้วรู้สึกว่าเรียนรู้ไปกับอาจารย์เนาะหลายอย่างนี้ผมก็ยังมาจากภาคทฤษฎีแต่อาจารย์เนี่ยมาพร้อมกับภาคปฏิบัติหลายๆอย่างที่อาจารย์พูดอยู่บนเวทีนะครับถ้าอาจารย์กิตติถ้าอาจารย์วรสวงท่านไม่ได้จบมาในฟิลของเทคโนโลยีการศึกษาแต่คีย์เวิร์ดต่างๆของท่านเนี่ยมาแบบตรงกับหลักในการออกแบบ
ตรงกับแนวปฏิบัติในการออกแบบแล้วก็มีตัวอย่างแล้วยังมีเทคนิคเพิ่มด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับกับพวกเราทุกคนคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะจัดกระบวนยังไงเช่นขณะนี้ใกล้เวลาเบรกแล้วเราเบรกเพื่อรีแลกซ์สักนิดนึงแล้วก็กลับมาสรุปนะสรุปก็คืออยากจะขอฟีดแบคอาจารย์ครับว่าจากนี้ไปเนี่ยไทยมูฟควรจะเดินหน้าอย่างไรขออินพุตจากอาจารย์นะครับเพราะว่าก็มีการคุยกันในเชิงนโยบายในเชิงทิศทางนะครับภายในสกอภายในทีมผู้บริหารของทาง TCU ท่านที่ปรึกษาต่างอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าอินพุตของอาจารย์สำคัญมากนะครับที่จะช่วยให้แนวคิดควรจะไปยังไงนะครับในระยะที่2นะครับซึ่งเราคิดว่าเราคงจะเดินหน้าต่อไปแบบนี้นะครับจากผลที่เกิดขึ้นเราเบรกสักครู่ดีไหมครับก่อนเบรกผมขอขัดจังหวะท่านอาจารย์นุชัยนิดเดียวนะครับท่านที่อยู่ในห้องนี้ถือว่าเป็น key person ขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้เราวิดีโอที่อัปโหลดเข้ามาในโครงการนะครับในโครงการเนี่ยได้มีการทำ YouTube แบบใหม่ซึ่ง YouTube ให้สิทธิ์โครงการเราเป็นพิเศษนะครับจะไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรอาจจะคงนึกออกนะเวลาดูวิดีโอในคลิป YouTube นะครับบางทีมีโฆษณาก่อนหน้าระหว่างกลางขั้นหลังบางทีมีข้อความป๊อปอัพขึ้นมาอาจารย์ลองคิดดูนะสื่อการสอนอาจารย์ดีมากอยู่เฉยๆมีโฆษณาคือโฆษณาเนี่ยมันจะวิเคราะห์แพทเทิร์นของคนดูด้วยเขาจะรู้จากคุกกี้จากอะไรแล้วเขามักจะทำให้คนอยากกดตามดังนั้นถ้าตอนนี้ครับสกอมีระบบอย่างนี้ให้แล้วนะครับผมเข้ามาฟังเนี่ยหลายๆมาอะไรในนี้อยู่ในระบบอันนี้แล้วบางท่านยังไม่อยู่เลยต้องขอเรียนเชิญนะครับใครที่ยังไม่อยู่คุยกับคุณก้อยหล่อๆอยู่หลังห้องได้นะครับคุณก้อยท่านนี้จะเป็นผู้ที่คอนเวิร์ตเข้าระบบอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับใช้เวลาแค่1นาทีตอบอีเมลคุณก้อยจบนะครับแล้วก็มันจะมีสถิติบางอย่างนะครับท่านอาจารย์ครับเช่นอันนี้ขออนุญาตท่านอาจารย์กมลรัตน์นะครับของเซ็นเตอร์ท่านนะครับมีมูฟขึ้นมานะครับเราจะเห็นสถิติของท่านน่าชื่นชมมากนะครับมีคนมาชมแล้ว 6,617 คนนะครับมีคนมากดบวกเข้าเพลย์ลิสต์28ครั้งมีวิดีโอทั้งหมด339คลิปสแตททั้งหมดนี้ไวทัลนะครับสำหรับส่วนกลางคือ GCU เนี่ยจะได้เอาไปวิเคราะห์ต่อของบางมหาวิทยาลัยนะครับเช่นนเรศวรนะครับท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับของท่านเนี่ยขนาดยังไม่เสร็จทุกวิชานะครับ194วิดีโอ 13,322 วิวเข้าใจว่าอาจารย์ไปจิ้มรีเฟรชเองหรือเปล่าครับลองคืนไม่ใช่นะครับแต่ดูแล้วก็น่าชื่นใจนะครับน่าชื่นใจว่ามันมีสถิติอย่างนี้ออกมานะครับตรงนี้ถ้าอาจารย์เข้ามาสิ่งที่การันตีได้คือการไม่มีโฆษณานะครับดังนั้นถ้าท่านจะมีความกรุณาโครงการนะครับไปผลักดันถ้าเกิดท่านไม่ใช่เป็นคนดูแลทางด้านตรงนี้นะครับให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานงานกับคุณก้อยนะครับก็จะขอบพระคุณมากนะครับเพราะว่ากว่าจะได้มาตรงนี้มันต้องไปเลเวลถึงผ่านอนุศาลสูงสุดของประเทศนะครับมันไม่ใช่ได้ง่ายๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ก็เซอร์ไพรส์พวกเรานะครับตอนนี้สถิติสูงสุดก็ไม่ใช่ใครครับมหาลัยชื่อว่า CMU มอไหนเนาะนะครับ157วิดีโอวิวอยู่ที่ 22,616 วิวมีคนมาแอดเพลย์ลิสต์149เพลย์ลิสต์ถ้าเขาไม่ได้ทำดีไม่มีสถิติอย่างนี้หรอกครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับขอบคุณครับสถิติพวกนี้เนี่ยนอกจากใน YouTube แล้วยังอยู่ใน Insight Analytics อาจารย์ใช้เป็นใช่ไหมครับเข้าไปอยู่ใน Insight เขาจะมีคำอธิบายอยู่นะครับมีตัว i อยู่อาจารย์ชี้ผมจะบอกว่าสถิติเนี้ยมันแปลว่านะครับอย่างเช่น active learner มันแปลว่าผู้เรียนเข้ามาคลิกดูมากกว่า1เพจนะครับก็จะถือว่า active แล้วก็นับเป็นสัปดาห์อย่างเป็นต้นนะครับอาจารย์เข้า insight อาจารย์จะเห็นวิชาของอาจารย์เองมีแม้กระทั่งว่าวิดีโอคลิปเนี้ยนะครับผู้เรียนดูซ้ำเนี้ยในช่วงวินาทีไหนนะครับก็จะเป็น information ให้จะรู้ว่าวิดีโอของอาจารย์เนี้ยช่วงไหนที่นักเรียนจะต้องกลับมาดูซ้ำอาจจะแปลว่ามันเป็นเนื้อหาสำคัญหรือแปลว่าเป็นเนื้อหาที่ยากหรือแปลว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เข้าใจมองได้หลายแบบนะครับขอบคุณครับครับในอินไซต์นี้เป็นเบสิกอินไซต์เนาะเรากำลังดูว่าในช่วงต่อไปเราจะพัฒนาอะไรที่มันจะช่วยทำให้มีอินฟอร์เมชันฟีดแบ็กมากขึ้นถ้าใครไม่เคยดูอินไซต์ต้องดูนะครับเพราะว่าจะมีเอฟเฟกต์ต่อการส่งมอบงานงวดที่3นะครับงวดที่3ซึ่ง TCU เนี่ยจะทำงานยากให้นะครับเขาจะเอาข้อมูลจากแบบ
สอบถามก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วก็ข้อมูลจากอินไซต์นะครับไปกรอกให้ท่านอาจารย์ดังนั้นหน้าที่ของท่านอาจารย์เจ้าของรายวิชาคือไปดูว่าเขากรอกถูกไหมย้ำนะครับ150กว่ารายวิชาของ GCU ทำให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่ใน TOR ว่าเขาต้องทำให้เรานะครับแต่เขาทำให้เราไปเลยเพราะว่าเพื่อความสะดวกของเราดังนั้นบางทีมันมีข้อผิดพลาดได้ก็ต้องช่วยดูครับในการส่งงานงวดที่3หรือเราจะหยิบเอากาแฟอย่าให้มาเสิร์ฟกาแฟในห้องนี้ไหมครับแล้วเราก็คุยจนจบแล้วเราก็เลิกก่อนเวลาใช่ไหมครับผมหมดแล้วครับจะได้ทัน